เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่สวัสดีครับแฟนเพจของ Post Today นะครับนี่ก็คือรายการข่าวของคุณนะครับรายการบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่นะครับโดยทีมข่าว Post Today ผมกับทีมงานก็มาเจอกับแฟนเพจทุกวันนะครับช่วงเวลาประมาณ6โมงกว่าๆอย่างนี้นะครับวันนี้ก็อยู่กับคนเดิมนะครับหนุ่มหน้ามนพี่เกลี้ยงของเราคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงนะครับแต่คุณเกลี้ยงอยู่นอกพื้นที่แต่ว่าส่งเสียงมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับคุณเกลี้ยงครับสวัสดีครับคุณวันชัยบุญเหลือครับครับวันนี้ก็อยู่นอกพื้นที่เหมือนเดิมนะครับผมต้องระวังอยู่ในพื้นที่ใช่ครับแต่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับผมกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง1ใน28จังหวัดใช่ไหมฮะใช่ครับที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษหรือว่าพื้นที่สีแดงนั่นเองนะฮะใช่ครับเกลี้ยงจะไปจังหวัดไหนต้องกักตัว14วันนะฮะก็ยังเป็นความสับสนอยู่นะครับบางจังหวัดก็บอกว่ากักบางจังหวัดก็บอกว่าไม่กักนะฮะนั้นเรามาภาพรวมกันก่อนดีกว่าไหมครับสนใจวันนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ได้ข่าวว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อวันนี้ที่สบคประกาศมาในช่วงเที่ยงก็คือพบผู้ติดเชื้ออะไรใหม่527รายนะครับส่วนใหญ่เนี่ย439รายเป็นกลุ่มของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองเกิดจากการค้นหาเชิงรุกนะครับเราจะเห็นว่าจำนวนตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าทางราชการเขาค้นหาเชิงรุกนะฮะเป็นผู้ติดเชื้ออะไรใหม่527รายนะครับแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ82รายติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวจากการค้นหาเชิงรุกเนี่ย439รายแล้วก็เจอจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็เข้าในสถานที่กักตัวของรัฐเนี่ย6รายด้วยกันวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ช่วงบ่ายก่อนที่เราจะมานั่งคุยกันตรงนี้นะฮะทางกรุงเทพมหานครก็แจ้งเข้ามาอีกเหมือนกันว่าจากการตรวจล่าสุดเนี่ยในกรุงเทพมหานครพบผู้ติดเชื้อโควิดอีก15รายครับคุณเกลี้ยงครับผมใช่ครับ15รายรวมใน15รายเนี่ยมี1รายเป็นลูกจ้างชั่วคราวของทำงานที่สำนักงานเขตย่านบางแคโอ้โหในกรุงเทพโดนเจาะเองเลยนะครับแล้วก็คือว่าผู้ติดเชื้อรายนี้นะครับเป็นเพศชายนะครับทำงานอยู่หน่วยงานหนึ่งในสังกัดของกรุงเทพมหานครย่านบางแคแต่เขาก็ไม่ได้ระบุหรอกว่าเป็นหน่วยงานไหนเป็นที่เขตหรือเปล่าตรงนี้เขาไม่ได้เจาะจงนะฮะเพียงแต่บอกว่าอยู่ในย่านบางแคแต่ว่าไม่ได้ทำงานในส่วนที่เป็นงานที่บริการประชาชนที่ต้องพบปะผู้คนหรือว่าเวลามีประชาชนมาติดต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะเขาไม่ได้ทำงานในส่วนนั้นนะครับแล้วก็กำลังสืบสอบสวนอยู่ว่ามีผู้ที่คุกคีมีผู้ที่สัมผัสเชื้ออะไรบ้างเดี๋ยวช่วงค่ำๆหรือว่าพรุ่งนี้คงจะมีรายละเอียดออกมาแต่ตัวเลขนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครก็จะนำไปให้สบคจะแถลงในวันพรุ่งนี้แต่จะเป็นตัวเลขรวมที่จะแถลงในวันพรุ่งนี้เพียงแต่ว่าบอกให้ทราบก่อนว่าวันนี้ตรวจพบ15รายด้วยกันนะฮะครับผมใช่ครับตัวเลขครับผมตัวเลขการติดเชื้อก็ยังถือว่าทางรัฐบาลก็ยังเป็นห่วงเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในประเทศก็ยังเป็นหลัก3หลักอยู่ร้อยกว่าคนครับนะครับร้อยกว่าเมื่อวานใช่ครับร้อยกว่าเมื่อวานสักคนนึงใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นครับผมส่วนหนึ่งในการที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือคนที่ติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ไปเล่นในบ่อนการพนันเหมือนกับที่เราตั้งจั่วหัวไว้วันนี้คุณเกี้ยงฮะใช่ครับเราเขียนไว้ว่าบ่อนไม่มีผู้มีอำนาจประสานเสียงนะฮะครับผมแต่ทำไมติดโควิดจากบ่อนกันจังนะฮะที่ตั้งหัวแบบนี้ก็เพราะว่าการสืบสวนโลกของเจ้าหน้าที่ในที่ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็บอกว่าติดเชื้อมาจากการเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนถ้าจำได้ว่าแถวชลบุรีแถวจังหวัดระยองที่พบผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ก็ในบ่อนเหมือนกันตำรวจก็บอกว่าไม่มีบ่อนท้ายที่สุดแล้วผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยองก็ถูกย้ายกันตามระเบียบใช่ไหมฮะครับผมล่าสุดที่มันพูดถึงกันเยอะเรื่องบ่อนในวันนี้ก็คือว่าช่วงเช้าๆนะครับทางผู้ว่ากาญจนบุรีคุณเกลี้ยงครับผมเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ช่วงบ่ายๆเขาก็แถลงข่าวก็คือคุณจีระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
ได้โพสต์ข้อความแล้วก็แถลงในช่วงบ่ายๆว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดอีก2รายที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะอยู่ที่ตำบลดอนชัยเอมอำเภอท่ามะกาแล้วก็ติดเชื้อเนี่ยสอบสวนโรคสอบสวนแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามาจากบ่อนในกรุงเทพมหานครนะครับโอ้โหซึ่งถ้าไปย้อนดูรายละเอียดเนี่ยทำรายที่3กับรายที่4เป็นผู้ป่วยชายอายุประมาณ24ปีและเป็นผู้หญิงนะฮะอายุ30ปีอาศัยอยู่บ้านเดียวกันวันที่20กับ28ธันวาคมปี2563เนี่ยทำงานอยู่ในสถานที่เล่นการพนันย่านปริ่น9ของกรุงเทพนะฮะอันนี้คือเขาให้ข้อมูลกับทางจังหวัดนะฮะว่าเขาไปทำอะไรมาบ้างซึ่งข้อมูลนี้ก็คือว่าก็ชัดเจนนะฮะว่าทำงานอยู่ในบ่อนย่านปิ่นเก้าของกรุงเทพโอ้ปิ่นเก้านี่ก็กรุงเทพสิครับแล้วอย่างนี้มาเมื่อวานพลเอกประวิตรบอกว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกบอกว่าบ่อนในกรุงเทพไม่มีแล้วใช่ใช่ใช่ไหมครับที่เราคุยเมื่อวานคือว่าพลเอกประวิตรหรือบิ๊กป้อมของเราเนี่ยบอกว่าไม่มีบ่อนในกรุงเทพนะเป็นวลีเด็ดของเมื่อวานเลยนะครับครับครับผมแต่ว่าคุณหมอเมื่อวานคุณหมอก็บอกว่าจากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาก็บอกว่ามันติดจากบ่อนบ่อนในกรุงเทพแต่ว่าพอบอกว่าติดจากบ่อนพอมีนักข่าวไปถามครับผมบิ๊กป้อมหรือว่าถามตำรวจเขาก็บอกว่าประสานเสียงว่าไม่มีบ่อนในกรุงเทพนะฮะใช่ครับไม่รู้ว่าเกิดจากว่าบ่อนย่านปิ่นเกล้าหรือเปล่าเนี่ยช่วงก่อนที่จะเข้ารายการนี่นะฮะทางบ่ายวันนี้ทางตำรวจนครบาลนะคุณเกี้ยงฮะครับผมกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลนะครับครับที่7นะครับแล้วก็กองกำกับสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลนี่ฮะก็ได้นำกำลัง30นายเลยนะคุณเกี้ยงพร้อมหมายสารนะครับเข้าไปตรวจค้นคอนโดมิเนียมย่านปิ่น9สูง9ชั้นในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะครับอ๋อครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นนักเล่นหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการเขาก็จะทราบกันดีว่าเป็นบ่อนลอยฟ้าที่เขาเรียกกันว่าบ่อนลอยฟ้านั่นเองนะฮะครับผมแล้วก็การไปตรวจอาคารครั้งนี้ก็พบว่ามีป้ายติดว่าเป็นห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงนะครับภายในมีห้องโถงมีเพียงเก้าอี้แล้วก็โต๊ะวางอยู่ไม่พบอุปกรณ์การเล่นไอ้นี่คือที่ตำรวจเขาไปค้นวันนี้แล้วก็ไม่พบอะไรนะทางผู้ดูแลเนี่ยเขายอมรับว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยเป็นบ่อนการพนันหลายปีก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าช่วงที่ติดโควิดกันนะไม่ใช่หลายวันที่ผ่านมาใช่ไม่ใช่ครับเขาบอกว่าหลายปีก่อนเนี่ยเคยเป็นบ่อนการพนันแต่เลิกไปนานแล้วปัจจุบันภายในห้องบริเวณดังกล่าวเนี่ยใช้เป็นห้องจัดประชุมสำหรับลูกบ้านแล้วก็จัดเลี้ยงนะครับไม่ได้เป็นบ่อนตามที่มีการพูดกันทางกระแสโซเชียลมีเดียแต่อย่างใดวันนี้ก็ได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีสิ่งกฎหมายอยู่ที่นี่นะครับซึ่งทางพันตำรวจเอกธีรชัยชำนาญหมอเนี่ยเป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลซึ่งเป็นหัวหน้าชุดนะที่นำกำลังไปตรวจค้นวันนี้ก็บอกว่าจากกระแสของโลกโซเชียลระบุว่ายังมีการเปิดเล่นบ่อนการพนันในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจึงให้นำกำลังเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบคอนโดดังกล่าวไม่พบว่ามีบ่อนการพนันและสิ่งกฎหมายแต่อย่างใดนะครับผมจบข่าวไหมถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าจบข่าวครับแต่ว่ารัฐบาลอาจจะไม่จบอาจจะจบเพราะว่าทุกคนก็มองเป็นรูปการนี้อยู่แล้วคุณสมชายคือคนไม่เชื่อใช่ไหมคุณเกียงนะคนไม่เชื่ออยู่แล้วว่าบอกไม่เชื่อครับไม่มีบอกคนไม่เชื่อออกกันฟันธงเลยว่าคนไม่เชื่อหรอกว่าที่ตำรวจไปจับไม่เจอครับคนเชื่ออยู่แล้วว่าที่ไปตำรวจไปจับไม่เจอใครเชื่อว่าจับยังไงก็ไม่เจอถ้าตำรวจไปจับยังไงก็ไม่เจอเพราะว่าคุณปล่อยคุณจะไปจับอย่างเงี้ยก็จับยังไงก็ไม่มีทางเจอเหมือนที่คุณชูวิทย์จวงวิสิตชอบว่าตำรวจนะครับผมก็เห็นด้วยที่จับยังไงก็ไม่เจอแล้วก็จะเป็นยิ่งเป็นบุมแมลงใส่นายกเพราะว่านายกเนี่ยการแก้โควิดรอบนี้อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนายกโดนประชาชนไม่พอใจอย่างมากนะครับเรื่องที่อาการระบาดโควิดเนี่ยมาจากบ่อนนะครับแล้วบ่อนเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลใช่ครับแล้วก็นายกก็ไม่สามารถที่จะจัดการให้เป็นชิ้นเป็นอันได้ครับใช่ครับมันไม่ใช่เฉพาะที่บ่อนนี่ถ้าพูดรวมๆก็อาจจะเป็นพวกคาสิโนหรือว่าบ่อนที่เล่นใช่ครับเป็นหลักหน่อยแต่ว่าถ้าเราลงไปในต่างจังหวัดเนี่ยฮะคนที่ติดโควิดจากบ่อนอย่างเช่นบ่อนไก่ชนอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะนะฮะวันนี้ที่นอกจากที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เขาบอกว่าติดจากบ่อนย่านปิ่นเกล้าแล้วเนี่ยถ้าเลยไปแถวสิงห์บุรีวันนี้เจอ4รายนะคุณเกี้ยง
สี่รายนี้ก็ได้รับเชื้อมาจากบ่อนเหมือนกันแต่ว่าเป็นบ่อนไก่ชนนะครับบ่อนไก่ชนในต่างจังหวัดเขาก็จะเปิดได้ถ้าทางผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตนะฮะแต่กรณีแบบนี้วันนี้สี่รายที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยจากการสอบสวนโรคแล้วเขาบอกว่าติดมาจากบ่อนไก่ชนนะครับแล้วก็พอติดแล้วเนี่ยก็เดินสายไปเล่นไปจังหวัดชัยนาทจังหวัดลพบุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดนครสวรรค์โอ้โหเดินสายหลายจังหวัดเลยนะฮะครับผมมันก็ทำก็เลยทำให้เห็นมีตัวเลขว่าคนติดเชื้อจังหวัดต่างๆที่เราได้อ่านรายชื่อมาเนี่ยมาจากบ่อนการพนันใช่ครับไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนันหนึ่งนั่นแหละนะฮะใช่ครับมันก็คือการพนันอย่างหนึ่งมาโอ้โหนั้นสุกแล้วนี่ระยองจันตาดอะไรทางตะวันออกนี่สิงห์บุรีอะไรที่คุณสมชายว่ามานี่มาจากบ่อนหมดเลยนะครับบ่อนหมดเลยแล้วไหนผู้มีอำนาจบอกว่าไม่มีบ่อนนะฮะโอ้โหนี่ผมว่าและนายกจะเอาตัวรอดยังไงครับคุณสมชายอย่างนี้ก็เอาตัวรอดแล้วไงฮะวันนี้คือวันนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่นะครับก็ออกมาแถลงข่าวหลังจากการประชุมครม.นะฮะท่านนายกพูดถึงปัญหาบ่อนการพนันที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดนี่นะฮะว่าอยากทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับการจับขบวนการผิดกฎหมายบ่อนการพนันต่างๆทุกคนทราบดีว่ามีบ่อนการพนันทั้งในและต่างประเทศนะครับท่านยอมรับเลยนะฮะว่ามีบ่อนการพนันนะฮะครับผมวันนี้ต้องดำเนินการเข้มงวดมากที่สุดนะครับท่านนายกบอกว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันให้เป็นรูปธรรมประกอบด้วยหน่วยงานตรวจสอบทั้งส่วนของตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับปปง.นะครับแล้วก็ปปท.นะครับดำเนินการนะครับโดยสอบสวนความผิดเฉพาะหน้านะครับตรวจสอบจับกุมพร้อมทั้งติดตามผู้ที่เป็นนายทุนนะครับผู้อยู่เบื้องหลังผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็ผู้ละเว้นปล่อยปะละเลยสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษนะครับยืนยันว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่มีอยู่นายกย้ำว่านะครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็วันนี้ต้องระมัดระวังที่สุดคือการลักลอบเล่นการพนันในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีบ่อนอยู่รอบบ้านเราเป็นจำนวนมากจึงได้สั่งให้เพิ่มจุดตรวจต่างกวดขันช่องทางตามแนวชายแดนเพื่อไม่ให้มีการลักลอบเข้าไปเล่นการพนันชัดเจนนะครับวันนี้นายกบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก็อย่างที่บอกก็คือมีทั้งตำรวจปปง.ปปท.แล้วก็ DSI นะครับครับหาตัวคนที่อยู่เบื้องหลังหากระบวนการทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ได้ผู้กระทำความผิดเอาแหละผมก็จะรอดูนะฮะกรรมการชุดนี้นี่เมื่อนายกตั้งมาเนี่ยหลังจากวันนี้ไปก็คงจะเป็นรูปเป็นร่างว่ามีใครเป็นประธานรองประธานบ้างแล้วก็จะสืบสวนว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับการระบาดของโควิดครั้งนี้นะฮะคุณอยากเห็นไหมคุณเที่ยงว่ากรรมการชุดนี้มันเขาจะมีอะไรเขาเรียกมีดาบอยู่ในมือดาบอาสิทธิ์อยู่ดาบอายาสิทธิ์อยู่ในมือหรือเปล่าฮะผมว่ามีดาบแต่คงไม่ควักออกมาแล้วครับก็ผมคิดว่าก็เป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาซื้อเวลาจริงๆนายกเองก็โดยผมว่าโดยการตั้งกรรมการก็จะถูกข้อกล่าวหาเป็นการซื้อเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับความจริงการดำเนินการตามปกติมันก็สามารถทำได้อยู่แล้วทุกวันนี้เราประชาชนก็รู้ประชาชนเองก็รู้ว่าผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็รู้ว่ามีบ่อนตรงไหนอะไรตรงไหนฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยอย่างที่คุณสมชายว่าบ่อนไก่บ่อนไรระดับตำบลระดับหมู่บ้านเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราก็รู้ดีใช่ไหมครับเราก็รู้ว่าใครไปดูตรงไหนอะไรตรงไหนฮะมันผมว่ามันเป็นเรื่องจริงๆกฎหมายที่อำนาจปกติเนี่ยมันก็ทำได้อยู่แล้วทั้งกระทรวงมหาดไทยเองทั้งตำรวจเองโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยฮะและนายกเนี่ยที่ผมว่าผมเป็นห่วงนายกนะฮะก็เห็นใจแกนะแกเหนื่อยแต่ก็แกดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงด้วยใช่ใช่ไหมครับแล้วตำรวจแล้วก็ชอบโดยตรงใช่ไหมใช่ครับรับผิดชอบโดยตรงนี่ไม่พ้นเลยที่สำคัญเนี่ยผมว่าคุณเกี้ยงอย่างนี้คือครับไปถ้าอยากรู้ว่ามีบ่อนที่ไหนบ้างเนี่ยให้ไปคุยกับกรมสอบสวนโรคก็ได้เขาสอบสวนผู้ติดเชื้อโควิดมาทั้งหมดเท่าที่เราได้ติดตามข่าวสารมาเนี่ยหลายรายด้วยกันที่บอกว่าติดเชื้อมาจากบ่อนถ้าอยากรู้มีบ่อนตรงไหนบ้างไปสอบสวนตรงนั้นเขาก็จะบอกย้อนกลับมาว่าเขาติดมาจากบ่อนไหนแล้วก็เล่นมาจากบ่อนไหนอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่าเท่าที่ผมติดตามข่าวคือตอนนี้กรมสอบสวนโรคเนี่ยเขาจะขอเก็บความลับของคนไข้ครับเพราะว่ามันมีกรณีของคนไข้ที่ไปเล่นที่บ่อน
มันมีกรณีของคนไข้รายนึงซึ่งผมจำไม่ได้ว่ารายที่เท่าไหร่ครับที่เสียชีวิตอย่างรวดเร็วอะครับผมคือตอนคุณมีคุณหมอท่านนึงออกมาบอกว่าเขาเคสเนี้ยไม่น่าเสียชีวิตเป็นเพราะว่าเขาไปบ่อนแล้วเขาไม่กล้ามาหาหมอครับเพราะว่ากลัวว่ากลัวความคือปกปิดว่าตัวเองมีความผิดปกปิดข้อมูลว่าตัวเองมาเล่นที่บ่อนที่ไหนอย่างไรก็กลัวจะมีความผิดไงกลัวตัวเองกลัวมีความผิดแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคุณสมชายกลัวว่าตัวเองบอกไปแล้วตัวเองจะไม่ปลอดภัยครับกลัวตัวเองจะมากระทืบเอาอย่างนี้เหรอใช่ครับอันนั้นพูดตรงๆเลยครับนั่นเนี่ยจนคุณหมอเนี่ยต้องขอร้องคนไข้เลยบอกว่าคนไข้ที่ไปบ่อนเนี่ยให้มาหาหมอเถอะนะครับผมให้มาหาหมอเถอะว่ามาบอกหมอว่าไปนั่นหมอไม่ไปบอกคนไข้เพราะจรรยาบรรณของหมอต้องปิดความลับของคนไข้ครับไม่ใช่ว่าหมอบอกเสร็จหมอไปบอกตำรวจตำรวจไปจับคนนี้อะไรแล้วก็รักษาอยู่อันนี้ก็เลยเป็นที่มาผมก็เลยว่าเป็นที่มาการที่รัฐบาลไปบอกทำไมเหมือนท่านป้อมบอกเอาป้อมคุมสอบสวนโลกก็ป้อมบอกสิผมว่าแหมมันก็มันกระจายอยู่นะใช่ไหมก็เหมือนกับพอเขาบอกข้อมูลมาก็สวนกลับเขาซึ่งนั่นอย่างนั้นแหละใช่ไหมใช่ครับความจริงข้อมูลพวกนี้ผมว่ามหาดไทยตำรวจเองครับอย่างที่บอกฮะตำรวจเองฮะที่ท่านนายกรับผิดชอบเนี่ยรู้อยู่เต็มอกครับครับเพียงแต่ว่าจะทำให้เด็กขาดยังไงตอนนี้ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอย่างคุณสมชายว่าก็รอดูไปว่าจะทนแรงเสียดทานไปได้อีกนานขนาดไหนครับเดี๋ยวผมเพราะว่าทางโซเชียลก็แชร์ก็ชี้เบาะแสมากมายอยู่แล้วแหละว่าบ่อนมีที่ไหนบ้างไม่ต้องชี้ตำรวจก็รู้อยู่แล้วแหละใช่ไหมอยู่ที่ว่าเอาจริงเอาจังหรือเปล่ากรรมการชุดนี้จะเป็นเสือกระดาษหรือว่าจะเป็นเขาเรียกจะไม่มีแต่กรรมการแต่ไม่มีอำนาจหรือว่าไม่แอคชั่นอะไรหรือเปล่าก็ต้องให้โอกาสเขาในเมื่อตั้งแบบนี้ใช่ครับนะครับแล้วก็นายกเนี่ยจะถูกคำว่าบ่อนเนี่ยหลอกหลอนทุกวันนะครับอย่างข้อมูลที่คุณสมชายพูดนะครับการติดเชื้อเนี่ยก็จะถูกรายงานว่าติดจากบ่อนถูกไหมครับครับมีการติดจากบ่อนเดิมบ่อนจันทบุรีบ่อนระยองบ่อนอะไรก็ว่าไปนะบ่อนเดิมแล้วก็จะมีบ่อนใหม่ๆโอเคจะเป็นบ่อนชนไก่อะไรนะที่เราใช้คำรวมๆว่าบ่อนเนี่ยครับก็จะมีติดใหม่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยมาตลอดเห็นไหมอย่างเมืองการล่าสุดบอกว่าติดที่กรุงเทพขณะที่บิ๊กป้อมบอกว่าเฮ้ยบ่อนที่กรุงเทพไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็จะเป็นโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ที่นายกอาจจะไม่ได้ตายเพราะโควิดนะนายกอาจจะตายเพราะบ่อนครับครับตำรวจเองทางพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ก็ออกมาพูดถึงเรื่องการลักลอบเล่นการพนันเหมือนกันว่าท่านเองได้ส่งชุดสอบสวนเนี่ยไปสืบสวนแล้วในหลายพื้นที่ที่มีรายงานเข้ามานะครับครับว่ามีการลักลอบเล่นการพนันมีบ่อนการพนันมีการกล่าวอ้างบุคคลมีการเช่นอ้างนักการเมืองบ้างอ้างคนสำคัญบ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนเป็นผู้ให้การสนับสนุนซึ่งกรณีนี้ท่านผบ.ตร.บอกว่าตำรวจทราบดีซึ่งบางครั้งการทำงานของตำรวจก็ไม่มีหลักฐานเมื่อไม่มีหลักฐานก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านผบ.ตร.บอกวันนี้ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยแสดงความห่วงใยแล้วก็กังวลนะครับว่ามีการเชื่อมโยงผู้ติดเชื้อกับการเข้าไปเล่นการพนันเนี่ยทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพจึงได้สั่งการให้ผบ.ชน.แล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับกวดขันจับกุมอย่างเด็ดขาดครับผมก็บอกท่านว่าไม่ใช่มีเฉพาะบชน.กับภูธรภาค2หรอกภาค1ภาค2ภาค3ภาค4อะไรก็ว่ากันไปก็ตัวประเทศมันมีท่านก็ต้องเด็ดขาดเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับผบ.ตร.เนี่ยย้ำเรื่องการฆ่าโทษด้วยนะคุณเกี้ยงนะครับครับผมการฆ่าโทษเจ้าหน้าที่นะครับว่าตั้งแต่ผู้ปฏิบัติไปยันผู้บัญชาการนะครับถ้าพื้นที่ใดปล่อยให้มีบ่อนการพนันอีกก็จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดนะครับครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีคำสั่งทางวินัยดำเนินการกับผู้บัญชาการไปหลายจังหวัดแล้วแต่หากยังพบอีกผู้บัญชาการระดับสูงก็คือสูงกว่าผู้บังคับการจังหวัดเนี่ยก็ต้องถูกพิจารณาความผิดด้วยโดยการพิจารณาโทษในครั้งนี้นะครับก็คือครั้งถัดไปถ้าเจอเนี่ยจะมีคำสั่งย้ายขาดจากตำแหน่งเดิมทันทีและจะไม่ใช่คำสั่งช่วยราชการเหมือนเดิมเหมือนที่เคยปฏิบัติมาอีกแล้วนะฮะคุณเที่ยงกับผมเนี่ยจำคำนี้ไว้นะที่ผบ.ตร.พูดเนี่ยไม่มีช่วยราชการไม่มีย้ายไม่ใช่ย้ายขาดไม่ก็คือต้องเข้ากรุกหรือว่าอะไรก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็จะคอยดูว่าท่านจะทำตามที่ท่านพูดไว้หรือเปล่านะฮะที่ท่านบอกไว้ท่านน่าจะเอาข้อมูลมา
กลางนิดนึงนะว่าที่ดำเนินวินัยดำเนินที่ไหนใครอย่างไรกี่รายที่ไหนต้นตอของโควิดที่ไหนนะแต่ท่านน่าจะชี้แจงสักนิดนึงนะแล้วท่านก็บอกด้วยว่าให้ทางฝ่ายกฎหมายไปทบทวนคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่234ว่าด้วยเรื่องหน่วยงานใดที่รับผิดชอบเช่นว่าตำรวจกองปราบตำรวจท่องเที่ยวที่รับผิดชอบในท้องที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดชอบหากมีบ่อนเกิดขึ้นด้วยนะครับจะต้องถูกดำเนินการตามระเบียบนะครับท่านก็ยอมรับว่าขณะนี้ตำรวจย้อนยานในการปฏิบัติหน้าที่จนถูกสังคมตำหนิเกี่ยวกับการปล่อยปะละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนันจนเป็นสาเหตุหนึ่งในการให้มีผู้ติดเชื้อโควิดได้นะครับตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับให้เข้าใจวิธีการทำงานแล้วก็จะทำงานให้ประชาชนเกิดความมั่นใจอ่ะเอาแหละถ้าเราเห็นสองส่วนก็คือนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผบ.ตร.ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของตำรวจพูดจาฐานเสียงอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็คิดแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ไปบ่อนคงจะไม่มีนะก็อย่างที่คุณชัยว่าเดี๋ยวเราจำคำพูดท่านผบ.ตร.ไว้ครับผมคิดว่าไม่ช้าครับวันสองวันนะฮะเดี๋ยวมันก็จะต้องมีบ่อนโผล่อีกครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นตามที่นั่นยังไงและนายกกับผบ.ตร.จะจัดการเรื่องนี้ยังไงครับเพราะว่าถือว่าเป็นนัมเบอร์วันทั้งคู่นะเป็นเป้าทั้งคู่นะครับผบ.ตร.เองก็เป็นเป้านะครับก็เป็นถูกเป้าถูกโจมตีเหมือนกันนะครับในฐานะผู้บัญชาการตำแหน่งใหม่น่าจะแอคชั่นแสดงบทบาทเรื่องปราบบ่อนให้เด็ดขาดหน่อยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าช่วงหลังนี่ท่านเงียบไปเยอะนะเงียบไปเยอะแล้วก็ยังพูดในหลักการว่าง่ายๆครับหลักการอย่างเงี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าตรงนี้อะไรอย่างงี้ก็เป็นว่าผมกับคุณเกลี้ยงแล้วก็จะติดตามเรื่องนี้มาให้ก็แล้วกันติดตามครับหลังจากนายกพูดวันนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็คงจะตามเรื่องให้ว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างไรใครเป็นประธานรูปใครเป็นคณะกรรมการบ้างแล้วก็จะติดตามการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้อย่างจริงจังต่อไปว่าจะเข้าไปดูแลเข้าไปสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดผู้สนับสนุนให้มีบ่อนแล้วก็จนนำมาสู่ปัญหามีผู้ติดเชื้อในบ่อนอย่างไรบ้างนะครับถ้ามีความคืบหน้าก็จะมารายงานให้ทราบในโอกาสต่อไปนะคุณเกี้ยงนะครับผมครับวันนี้เวลาหมดแล้วคุณเกี้ยงฮะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาพูดคุยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยใหม่อีกครั้งได้ครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับครับนี่ก็คือรายการ Big Talkบิ๊กสตอรี่นะครับโดยทีมข่าวของโพสต์ทูเดย์เจอกันทุกวันนะครับช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นแบบนี้วันนี้เวลาหมดแล้วผมกับทีมงานลาแฟนเพจไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดัง